ัสดีครับลุงป้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับ4เหรียญนะครับทั้ง4เหรียญนี้ก็คือเป็นเหรียญในวาระสำคัญต่างๆขององค์ในหลวงนะครับซึ่งเหรียญแรกนี้นะครับเหรียญแรกข้างบนนะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเฉลิมพระชนมพรรษาครบ75พรรษานั่นเองนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึก2สีนะครับสีขาวแล้วก็สีทองนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับความสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะครับในลวดลายต่างๆนะครับของปีพุทธศักราช2545นะครับเหรียญนี้นะครับปีพุทธศักราช2545ซึ่งมีขนาด26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมส่วนจำนวนที่ผลิตนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น 7,500,000 เหรียญนะครับ 7,500,000 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับก็ถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับบอกว่ามีเหรียญที่ระลึก2สีแบบนี้เยอะนะครับตัวนี้ก็เลยลุงปานาอานะครับบางท่านก็ต้องการข้อมูลราคาการประเมินนะครับกาก้าก็เลยเอามาฝากนะครับเหรียญที่ระลึกทั้ง4เหรียญนี้นะครับ4เหรียญ3รุ่นนะครับ4เหรียญ3รุ่นนะครับก็เลยนำเอามารีวิวฝากลุงปานาอานะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเหรียญ UNC นะครับก็มีการประเมินราคานะครับก็ยังไม่สูงเท่าใดนะครับราคาก็เพียงไม่เกิน50บาทนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญ75พรรษานะครับราคาการประเมินนั้นยังไม่เกิน50บาทนะครับสองเหรียญนี้จะเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับเหรียญรุ่นเดียวกันนั่นเองนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับเหรียญนี้นะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษานั่นเองนะครับ5ธันวาปีพุทธศักราช2550นะครับปี50นะครับซึ่งมีขนาดนะครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมนะครับส่วนจำนวนที่ผลิตนะครับผลิตออกมาถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับของรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น18ล้านเหรียญนะครับตัวนี้นะครับ18ล้านเหรียญนะครับ80พรรษานะครับมียอดการผลิต18ล้านเหรียญแต่ส่วนราคาที่เขาประเมินนะครับราคาที่ประเมินก็ยังไม่เกินเหรียญละ50บาทนะครับ30ถึง50บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญ80พรรษานะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเหรียญ125ปีไปรษณีย์ไทยนั่นเองนะครับเหรียญนี้นะครับ125ปีไปรษณีย์ไทยนะครับตัวนี้นะครับจัดขึ้นนะครับจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2551นะครับปี51นั่นเองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและน้ำหนักนั้นเท่ากันนะครับลวดลายของเหรียญก็คล้ายๆกับเหรียญ10บาทที่ใช้หมุนเวียนปกตินะครับเหรียญที่ระลึกรุ่นนี้นะครับจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเหรียญ10บาทหมุนเวียนปกตินั่นเองนะครับน้ำหนักและขนาดนั้นก็เท่ากันนะครับส่วนจำนวนที่ผลิตนะครับของเหรียญรุ่นนี้ก็ผลิตออกมาเพียงแค่3ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับผลิตออกมา3ล้านเหรียญส่วนราคาการประเมินนั้นเหรียญที่ระลึก2กระสาบ2สีนะครับสีขาวและสีทองนั้นราคาการประเมินถือว่าต่ำกว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนทั่วไปนะครับเหรียญ10บาทกระสาบหมุนเวียนทั่วไปนะครับเหรียญหมุนเวียนนั้นราคาการประเมินนั้นสูงกว่านะครับสูงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดมีเหรียญที่ระลึกแบบนี้ก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับก็กาก้าก็เก็บไว้เยอะนะครับหลายวาระด้วยกันนะครับก็เก็บไว้นะครับก็ไม่อยากจะให้มันหายไปนะครับก็อยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเผื่อแก่เผื่อเฒ่ามานะครับลูกหลานเอาไว้โชว์ลูกหลานหน่อยนะครับวันข้างหน้าอาจจะมีราคาสูงมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับในวาระต่างๆนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่สอบถามมานะครับที่สอบถามมาของเหรียญ100ปีโรงพยาบาลกลางนะครับโรงพยาบาลกลางนะครับเหรียญ100ปีนะครับของปีพุทธศักราช2541นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและน้ำหนักนั้นเท่ากันนะครับส่วนจำนวนที่ผลิต2ล้านเหรียญนะครับราคา UNC ที่เขาประเมินนั้นเหรียญตัวนี้ก็อยู่ที่100บาทนะครับ
นี่ก็คือเหรียญ100ปีโรงพยาบาลกลางนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับสอบถามเข้ามาในเหรียญนะครับเหรียญ100ปีธนาคารแห่งแรกนะครับธนาคารแห่งแรกธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับเหรียญนี้นะครับที่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นรัชกาลที่5กับรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นครุฑนะครับก็จะเป็นครุฑนั่นเองนะครับส่วนยอดการผลิตนะครับเหรียญยอดการผลิตก็5ล้านเหรียญ นะครับส่วนราคาที่เขาประเมิน UNC นั้นก็ประมาณ220บาทขึ้นไปนะครับ220บาทขึ้นไปแต่ก็เห็นบางร้านบางเว็บนะครับที่เขาขายนะครับก็ส่วนมากนะครับก็ยังไม่เห็นเขารับซื้อนะครับยังไม่เห็นเขารับซื้อว่ารับซื้อในราคา200 300นะครับแต่ขายนั้นเขาขายในราคา200กว่า300นะครับอันนี้ก็เห็นได้เยอะนะครับแต่คนที่รับซื้อนั้นเหรียญที่ระลึกนี้ก็ยังไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแต่ขายนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาก้าพารวยด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องกาก้าพารวยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ